สวัสดีแฟนแฟนราชาโลกพิศวงพรกับแฟนๆตำนานคาทูลูเลิฟครับกันด้วยนะครับก็คือว่าสืบเนื่องมาจากคลิปช็อตนะครับที่ผมได้ทำไปว่า เปรียบเทียบเทพจกักราสามองค์ก็คือเทพเสาหลักทั้ง3องค์นะครับจากจักรวาลเลฟครับกับจักรวาลราชันโลกพิสวงนั่นเองครับผมซึ่งในคลิปนั้นนี่เนื่องจากว่ามันเป็นคลิปช็อตนะครับผมยังไม่ได้ใส่รายละเอียดที่มันควรจะใส่รวมไปถึงเทพองค์อื่นๆลงไปนะเพราะว่ามันก็คลิปนั้นมันก็จะมีความผิดพลาดอยู่ติดหนึ่งนะครับที่ผมไม่สามารถใส่ลงไปได้นะจมอนเป็นคลิปช็อตนะแต่คราวนี้มันจะมาเป็นฉบับเต็มนะครับก็คือว่าเปรียบเทียบเทพจากทางราชันโลกพิสูงกับทาง ตำนานคัทูลูของเลอบครับนั่นเองซึ่งตำนานคาทูลูในที่นี้ครับผมมันอาจจะไม่ได้มาจากทางตัวของเลอบครับโดยตรงนะครับแต่อาจจะเป็นเหล่านักเขียนเพื่อนร่วมทางของเลิบครับรวมไปถึงอะไรต่างๆก็ตามแต่ที่มันถูกบันทึกว่าเป็นตำนานคาทูลูถึงแม้ว่ามันจะไม่มาจากทาง HP เลิบครับโดยตรงแต่ว่ามันก็จะถูกบรรจุอย,อยู่ในครับตำนานคาทูลูนั่นแหละนะในคลิปนี้ครับผมเราก็จะมาเปรียบเทียบทวยเทพกันว่าว่าทวยเทพจากทางราชาโลกพิศวงกับกับทางตำนานคัทูลูนี่มันเป็นอย่างไรนะครับมีตัวไหนที่เหมือนเหมือนกันบ้างซึ่ง คลิปนี้นะครับผมมันจะเป็นคลิปที่ผมน่าจะว่ามันน่านจะเป็นคลิปแรกนะครับเพราะมันไม่น่าจะจบแค่คลิปเดียวเพราะว่าผมหาข้อมูลไม่ได้เท่านี้นะถ้าเกิดว่าผมหาข้อมูลได้เยอะกว่านี้ทุกคนจะมาเล่าใหม่ในคลิปถัดไปนะโดยที่เนื้อหาในที่นี้นะครับผมมันนั่นจะเป็นการสปอยทางเลิฟคาร์แล้วก็ทางราชลบพิศวงนั่นเองครับผมหากใครที่ดูมาแล้วหรือใครอยากจะฟังสปอยก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวผมจะเล่ากันต่อไปเลยนะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเรามาเริ่มที่เทพองค์แรกกันเลยครับผมยางที่รู้ๆกันนะครับผมราชลบพิศ เขานี่ได้รับแรงบันดาลใจในการเขียนราชันโลภิโวงนะครับมาจากตำนานคัททูลูของทาง HP เลิฟคารนั่นเองซึ่งเหล่าทวยเทพในตำนานคัททูลูนะครับมันก็จะเป็นแรงบันดาลใจในเหล่าทวยเทพของราชันโลภิโวงด้วยเช่นเดียวกันนะเรามาดูกันซิว่าเหล่าทวยเทพต่างๆนั้นมีอะไรกันบ้างเริ่มด้วยที่เทพองค์แรกกันเลยครับผมก็คือว่าในตำนานคัททูลูกับทางราชันโลภิโวงนะครับผมมันนั้นน่ะจะขาดเทพองค์นี้ไปไม่ได้เนื่องจากว่าเทพองค์นี้นั้นจะเป็นเทพที่ทำการสร้างจักรวาลขึ้นมานั่นเองครับผมโดยที่ อสทศนั่นเองที่เป็นคนส,นสร้างจัก,กรวาลขึ้นมาส่วนในทางราชาโกวิโสนะครับเรานั้นจะเรียกเทพองค์นี้ว่าเทพผู้สร้างองค์แรกสุดหรือบรรพสมัยนั่นเองซึ่งตัวของบรรพสมัมนะครับได้ทําการสร้างจัก,กรวาลขึ้นมาและทําการสร้างเหล่าอุตราเทพหรือก็คือเทพภายนอกนะครับขึ้นมา3องค์โดยที่ก่อนที่บรรพสมัมนะครับจะได้ทําการอ่หลับไหลไป,ไปนี่เขานั้นก็ยังได้ทำการแยกร่างแยกของตัวเองมาด้วยนะครับซึ่งมันดูคุค้นๆเหมกับทางอสทศซึ่งอสทศนี่ครับผมก็จะมีการแบบส,สรรรส้างเหล่าทวยเทพเช่นเดียวกับทางบรรพส บ้างเริ่มที่ทวยเทพองค์แรกครับผมที่มันมีปัญหามากเลยสำหรับผมก็คือว่าผมไม่แน่ใจว่าไอ้เทพองค์นี้มันตรงกับองค์ไหนเพราะว่ามันจะคล้ายๆกันอยู่2องค์นะครับก็คือรหัสยาราชันเจ้าแห่งการเวลาและอวกาศมกคลายโชคชะตาล่าไปของปราสาทตร์ต้กนกำเนิดผู้ขําจุนโลกวิญญาณหรือที่เราจะรู้จักกันในนามรหัสยาราชันนั่นเองครับผมโดยที่รหัสยาราชันนะครับเขานั้นมาจากเรื่องราชันโลกพิศวงนั่นเองโดยที่ตัวของรหัสยาราชันนี่เขานั้นเป็นร่างแยกนะครับที่แยกตัวออกมาจากทางปันฑพัฒสมัยหรือก็คือเทพผุ้สร้างอง โดยที่ตัวของรหัสยะราชันเขานี่ยน,นี่จะเป็นคนที่แบบดูเจ้าเล่ห์เป็นอย่างมากแล้วก็แบบสามารถแยกร่างแฝงตัวไปตามอรารยธรรมต่างๆทาให้เขาน่ะมีนามคารบมากมายนะในเอ่ออารยธร,รรมต่างๆนั่นเองไม่ว่าจะเป็นชื่อเทพฟ,ฟ้าดินพุ่มนวยพอหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับผมก็จะมีนามของเขานี่แฝงตัวอยู่ในทุกอารยธรรมเลยซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับทางเนียราโพเทสนะครับซึ่งเนียราโพเทสเนี่ยก็สามารถแยกร่างแยกของตัวเองได้นะโดยที่คลิปก่อนนะครับในคลิปช้อนนี้ผมให้ไอตัวเนียราโพเทสนี่มาตรงกับทางจักรพรรดิเบื้องบนคือตตัว่อม ครับเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าผมจะบอกว่าเหตุผลที่ผมให้มันตรงกับทางจักรพรรดิเบื้องบนนะครับเพราะว่าเนลาโพเทสนี่มันสามารถแยกร่างแยกของตัวเองไอ้ร่างแยกของตัวเองนี่มันก็จะมีแบบว่ามีความคิดเป็นของตัวเองซึ่ง,งร่างแยกของรหัสยาราชันนี่มันจะไม่เชิงว่าเป็นมีความคิดเป็นของตัวเองนะครับมันก็จะขึ้นตรงกับร่างหลักอยู่ดีนะซึ่งไอ้อความว่ามีความคิดเป็นของตัวเองนี่ครับผมมันก็จะเป็นร่างแยกของทางจักรพรรดิเบื้องบนมากกว่าแต่ว่าผมได่คิดในอีกมุมนึงก็คือว่าเนลาราพเทสนี่มันม อีหนึ่งก็คือว่าอันนี้สําคัญที่สุดเลยคุณปลาหมึกหรือก็คือผู้แต่งราชันโลภิสงเนี่ยครับผมเรื่องเรื่องนี้ครับว่ากุยหมี่จืดจูหรือก็คือราศยาราชันราศยาราชันนี่ครับผมซึ่งไอตัวระดับลาศยาราชันนี่ครับผมในไหนมันก็เป็นชื่อเรื่องแล้วมันก็ต้องควรที่มันจะมีดูดีมีระดับขึ้นมาหน่อยซึ่งผมก็คิดใหม่นะครับว่าไอตัวราศยาราชันนี่น่าจะตรงกับทางเนียาโปเทสที่เป็นตัวฮิตอันดับสองรองจากคัททูลูเลยก็ว่าได้นะครับผมในตานานนี้นะตกรายสรุปนะครับผมก นองแต่ในคลิปก่อนนะครับผมผมให้รหัสยาราชานีตรงกับทางยอกโซทอสซึ่งเราจะมาพูดถึงกันเลยนะครับผมซึ่งทางยอกโซทอสนะครับมันก็จะเป็นแบบว่าเหมือนกับว่าเจ้าแห่งการเวลาและอวกาศแต่ว่ายอกโซทอสนี่มันก็จะมีนามเคารพเป็นของตัวเองนะครับผมที่แบบประมาณว่าเป็นเทพผู้สรรรส้างอะไรพวกนี้ซึ่งคำว่าเทพผู้สรรรส้างนะครับผมมันก็จะตรงกับทางจักรพรรดิเบื้องบนเทวผู้สรรส้างเทพผู้สร้างผู้แต่สารสัพพวิชาทางมวลเจ้าแห่งโลกแห่งดวงดาวซึ่งทางจักรพรรดิเบื้องบนหรือทางปฐมกาลนะครับที่เราจะเรียกกันในเรื่องราชโกปิส หนึ่งในร่างแย่นะครับของทางเทพผู้สร้างองค์แรกสุดหรือก็คือบรรพสสมัยซึ่งทางยอกสะทอสนะครับมันก็ไม่เชิงว่าเป็นเทพที่แยกตัวออกมาจากทางอาสทอสนะแต่ทางยอคสะทอนนี่เป็นลูกนะครับของทางหมอกดีนนามซึ่งหมอกลีนนามนี่มันแยกตัวมาจากทางอาสทอสอีกทีนะก็เอาถือว่าเอาพูดกันเป็นใน,ในๆก็คือว่ามันแยกตัวมาจากทางอาสทอนนั่นแหละก็ถือว่ามันตรงกับทางจักรพรรดิเบื้องบนเหมือนกันนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเทพที่ทําการสัรสร้างนั่นเองและทางยอคสทอสนะครับก็ยังได้ขึ้นชื่อว่าเเเนนนผผู้้้้แตาาารราวชทททัังมอาา่่จกพพดบบืซีํให ส่วนระหว่างทางยกสะท้อว่าไอตัวยกสะท้อนี่มันอาจจะเป็นตัวของราชยาราชันก็เพราะว่ามันนั้นเป็นเจ้าแห่งกาลเวลาและอวกาศนั่นเองครับผมก็คือว่ายกสะท้อนี่มีลูกนะที่เป็นนุก กับเยฟนั่นเองซึ่งไอ้นุกกับเยฟนี่ครับผมมันก็จะมีความสามารถในแบบการบิดเบือนหรือก็คือมันก็จะเป็นความสามารถของความผิดพลาดกับคนโง่เขานั่นเองครับผมของนุกและเยฟนะซึ่งมันก็อาจจะตรงกับทางยอกสุทอสได้มากกว่าแต่ว่าในคลิปนี้ผมค่อนข้างที่จะชัวร์แล้วว่าจักรพรรดิเบื้องบนนะครับน่าจะตรงกับทางยอกสุทอสมากกว่าส่วนทางราชสัาาชันนะครับก็น่าจะตรงกับเนียราโพเทพมากกว่าซึ่งทางจักรวาลเลิฟครับกับทางราชันลกพิสุวงเนี่ยครับผมถ้าสอนจักรวาลนะครับก็จะมีเทพสูงสุดหนึ่งองรราชลวิสงก็็จะเนบพ ส่วนทางตำนานคัททูลูนะครับผมมันก็จะเป็นทางอาสททสนั่นเอง แล้วมันนั้นก็จะมีเทพ3เสาหลักเหมือนกันนะครับผมโดยที่เทพสาเสาหลักของทางลาชันโลบิสวงนี้จะประกอบด้วยจักรพรรดิเบื้องบนซึ่งจะตรงกับทางยอสทอและเทพองค์นี้สรนั่นก็คือรหัสยะลาชันที่จะตรงกับทางเนียราโพเทพส่วนเทพองค์ที่สนะครับนั่นก็คือเทพมันดาความต่ำสามบกเกิดในความชั่วร้ายผู้ไม่ดับสูนลางมันดาอันโสมม่มซึ่งองค์นี้นะครับจะตรงกับทางซุปนิกุลัสนั่นเองซึ่งซุปนิกุลัสนะครับในจักรวาลเลิฟครับนี่จะเป็นมันดาของทุตสปสิงนะครับซึ่งมันตบเเทพมมดาาาาาควสึ สร้างขึ้นมาโดยทางบรรพสมัยหรือคือเทพผู้สร้างองค์แรกสุดคล้ายๆกับทางซุปนิกุรัตเลยถึงแม้ว่าซุปนิกุรัตมันจะไม่ได้แยกตัวออกมาโดยตรงกับทางอัสทอธโดยตรงนะแต่ว่ามันก็จะมีชะตากรรมคล้ายๆกับทางตัวของยอกซทอสเหมือนกันนะครับที่ว่ายอกซทอสนี่มันเกิดออกมาจากหมอกนิรนามที่หมอกนิรนามมันก็มาจากทางอัสทอธอีกทีส่วนทางซุปนิกุรัตมันก็จะเป็นอันเดียวกันนะครับผมซุปนิกุรัตจะเกิดมาจากความมืดมิดทึ่งความมืดมิดมันก็จะออกมาจากทางอัสทอธอีกทีนะโดยที่เทพมันได้ความต่ำ ล่างมันดาอันโสมมมซึ่งนายเลี่ยนะครับได้กล่าวไว้ว่าเทพมันดาความต่ำทรามนี้ได้สูญเสียความสามารถของลวงลังอันโสมมุมอ้ซึ่งที่ผมจะอธิบายนะครับผมจะอธิบายให้กับทางเป็นแฟนของทางพี่ยายเลิฟครับได้เข้าใจนะว,ว่าผมจะหมายถึงอะไรแต่ว่า ถ้าเกิดแฟนๆลาชาลบิสบงมันรู้อยู่แล้วว่ามันหมายถึงอะไรนะซึ่งท่ามันได้ความต่ำซาเนี่ยครับผมเธอได้สูสียพลังนะครับก็คือพลังของลวงลังอันโสมมซึ่งคําว่าลวงลังอันโสมมนี่ครับผมพลังของลวงลังอันโสมมมนี่ครับมันก็จะแยกย่อยออกมาเป็นชื่อเต็มอีกชื่อหนึ่งนะครับผมซึ่งชื่อเต็มนนก็คือเทพแห่งล่างเงามานดดแห่งสรรพสิ่งลวงลังอันโสมมซึ่งในคำเรียกนี้ครับผมมันก็จะมีคาว่ามันดดแห่งสรรพสิ่งด้วยนะซึ่งมันก็นั้นก็จะตรง 2จัก,กรวาลน,นี้นั่นเองซื้อเทพสาเสาหลักนี้ครับผมมันนั้นก็จะเป็นระดับอดีตการหรือก็คือ เกรดโอวันนั่นเองครับซึ่งความหมายครับว่าเกรทโอวันอัลร์กอร์ดเอลเดอร์กอร์ดในเรื่องราวของราชาโลกพิสงกับทางตำนานคัททูลู oo นะครับมันจะมีความต่างกันอยู่นิดนึงเริ่มด้วยอ่าผมจะอธิบายก่อนเลยก็คือว่าอัลเต์กอร์ดก็คือเทพภายนอกหรือก็คืออุตราเทพนั่นแหละซึ่งเหล่าอัลเต์กอร์ดเหล่านี้นะครับผมเราอุตราเทพนี่ตำนานราชาโลกพิสงนะครับมันนนั้ก็จะมีเหล่าอุตราเทพที่เดียวกับทางตำนานคัททูลู oo เลยซึ่งบางองค์นะครับมันก็จะถูกสร้างขึ้นมาโดยตัวของมันพัฒสมัย ถูกสร้างขึ้นมาโดยตัวของบรรพสสมัยด้วยนั่นเองซึ่งทางจักรวาลเลิฟคราฟเองนะครับผมตัวของทางไอเทพภายนอกอุตลาเทพเหล่านี้นี่มันนั้นก็จะเกิดขึ้นมาในช่วงเวลาที่อัสทอตนะครับได้เกิดการหลับไหลซึ่งพออัสทอตหลับไหลนะครับผมมันก็จะเป็นการกําเนิดจักรวาลนั่นเองครับผมและเหล่าอุตลาเทพเหล่านี้ก็ได้ถือกําเนิดขึ้นมานะซึ่งในตำนานเลิฟคราฟนะครับผมคาว่าอุตราเทพหรือก็คืออุตร์กอดกับเกรตโอวันหรือก็คืออดีตการนี่ในตำนานคัททุนลูนะ ในจักรวาลคัททูลูนะครับผมก็ใช่ว่ามันจะสู้กับทางอุตราเทพได้นะครับผมก็คือมันโคตรระดับเลยแต่ว่ามันก็จะมีบางตัวนะครับที่เกรดโอวบางตัวมันเก่งชิบหายเลยมันก็สามารถสู้กับพวกอุตราเทพได้นะ ซึ่งทางจักรวาลราชาลูกพิสูงนี่ทางเกรดโอวันหรืออดีตการนี่เก่งพอๆกับทางพวกอุตลาเทพเลยมันอยู่ในดับสูสีกันเลยนะอ่ามันสูสีคู่ขี้กันเลยมันมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะเหนือกว่าอะไรขนาดนั้นก็พอสู้ได้เลยแหละอ่ะว่ากันตามตรงแต่ว่าอุตลาเทพบางตัวมันก็จะเก่งชิบหายเลยซึ่งทางเทพมดายความตำซาที่ผมเพิ่งกล่าวไปเมื่อตะกี้นี้นะครับผมมันก็เป็นอุตลาเทพเช่นเดียวกันซึ่งอุตราเทพมันก็จะเก่งพอๆกับพวกเกรดโอวันนี่แหละบางตัวก็อาจจะเหนือกว่าหน่อยแต่มนดายความตำซานี่มันเป็นเทพเสาหััังาาาเพรรรดนนยชบิ นี่มันจัดเป็นล่างแย่นะครับมันไม่ได้จัดเป็นอุตราเทพนะแต่ว่าแต่ว่าไอ้สองร่างแย่นี้มันมันขึ้นชื่อว่าเป็นเสาหลักไง ซึ่งผมบอกเลยว่าไอ้สตัวนี้นะครับผมมันตบพวกอุตราเทพคนอื่นได้แบบสบายส่วนทางเอลเดอร์กอสของทางตำนานครับทูลูนะครับในราชันโลกพิสวงมันก็จะเป็นเทพระดับศูนย์อ่ะก็คือพวกเทพระดับศูนย์เทพที่แท้จริงพวกระดับศูนย์ซึ่งพวกระดับศูนย์นี่ครับผมพวกเอลเดอร์กอสนี่ในความหมายของราชันโลกพิสวงกับทางตำนานครับทูลูนะครับมันจะมีความหมายเดียวกันก็คือว่าไอ้พวกนี้นยมันสู้พวกเกรดโอวันหรือก็คือพวกเหนือระดับไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าลุมอะสู้ได้นะเออลุมลุมถ้าเป็นรา ู้ได้นะบอกไว้ก่อน แน่นี้ก็จะเป็นความหมายของเอลเดอร์กอตนะครับในทั้งสองจักรวาลซึ่งไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรู้จักกับเหล่าทวยเทพองค์อื่นกันเลยดีกว่าครับซึ่งเหล่าทวยเทพที่ผมจะพูดต่อมาหลังจากนี้นะบางองค์นี่มันก็ใช่ว่ามันเป็นทวยเทพจริงๆนะครับผมมันเป็นระดับแบบว่าเป็นระดับอดีตการหรือว่าคือพวกเหนือระดับที่มันไม่ได้มีก่าวบันทึกว่ามีเทพองค์ไหนที่มันตรงกับอันนี้แต่ว่าพอฟังแล้วเราก็จะรู้เลยว่าเอาไอ้พวกเกรทโอวันที่ในราชลูกพิศวงมันพูดถึงนี่มันจะตรงกับตัวไหนในในตำ นิรันดร์การเอกฐานแห่งสรรพสิ่งผู้ประสานการเวลาและอวกาศซึ่งอันที่จริงไอ้ตัวนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่าตัวไหนแต่ว่าตัวนี้ครับมันจะมีคําว่าความมืดมิิรันการซึ่งไอ้ความมืดมิดนิรันการนี่ครับผมมันก็จะมีอยู่แค่ตัวเดียวเท่านั้นแหละที่ในอ่าจักรวาลเลฟคาที่มันเขียนว่าความมืดมิดนั่นก็คือผู้ให้กําเนิดทางซุปนิกรัสนึงก็คือความมืดนั่นเองชื่อมันชื่อความมืดเลยนะไอ้ตัวความมืดนี่ครับผมมันก็จะมีอีกนามหนึ่งก็คือแมกนัมเทเลปโซฟนันกกก็็จงะรับต ความมืดมิตรอันการของทางอาราชันโลกพิศวงนั่นเองครับผมด้วยตัวต่อมานะครับผมของทางราชันโลกพิศวงนั่นก็คือผู้ไร้แบบแผนเงาเมื่อห่งกฎระเบียบซึ่งทางผู้ไร้แบบแผนนี้ครับผมมันนั้นเป็นหนึ่งในพลังนะครับที่แยกตัวออกมาจากทางเทพที่มีชื่อว่าบุตรแห่งความสับสนนั่นเองซึ่งตัวของบุตรแห่งความสับสนนะครับผมเอานะครับได้ทําการสูญเสียพลังไปนะซึ่งพลังที่สูญเสียไปนะครับผมนั่นก็คือพลังของทางผู้ไร้แบบแผนเงาเมื่อห็งสรรพสิ่งซึ่งมันก็จะตรงกับทางเทพนะครับที่มีชื่ หนึ่งในพลานนะครับที่เรียกว่าเซฟิลอดซึ่งเซฟิลอดนี้มันจะมีชื่อว่าอาณาจักรไรระเบียบและอาณาจักรไรระเบียบซึ่งตรงกับชื่อบุตรแห่งความสับสนโดยบุตรแห่งความสับสนนี้ครับมันก็จะเป็นหนึ่งในเทพนะครับที่ถูกสร้างขึ้นโดยทางปันพสมัยนั่นเองซึ่งเทพที่ถูกสร้างขึ้นโดยเทพสูงสุดองค์นี้นะครับผมมันก็จะตรงกับทางเทพในจักรวาล HP เลิฟครับซึ่งเทพองค์นี้ครับผมก็จะถูกสร้างขึ้นมาโดยทางอัสทอร์เช่นเดียวกันซึ่งมันนั้นก็จะใช้ชื่อว่าบุตรแห่งความส ซึ่งตาที่บอกเลยครับพลังของกรอสนี่มันก็จะเต็มไปด้ยวยพลังแห่งความโกลาหลและความไร้ระเบียบซึ่งมันก็จะตรงกับทางาบุตรแห่งความสมบูรณ์ทุกประการเลยโดยเทพองค์ต่อมาของราชาโลวิสวงนะครับนั่นก็คือหายดนาสวรรค์มานตภัยแห่งจุดเริ่มต้นซึ่งเทพองค์นี้นะครับผมมันน่าจะเป็นตัวแทนของบุรุษเพศกับทางสตรีเพศนั่นเองซึ่งซึ่งคนนี้ครับผมมันก็จะมีพลังของทงั้งทางบุรุษแล้วก็ทางสตรีในตัวเดียวนะซึ่งทางบุรุษนะครับจะเป็นพลังที่เรียกว่านักบ,บวชสีชชาติื่ออกก็บลบ ว่ามันนั้น,นเป็นแบบเหมือนกับว่ามันต้องเป็นแบบเพลิงๆพลงเป็นเปลวไฟใช่ไหมซึ่งทางนางาสูรนะครับผมชื่อก็แบอกแล้วว่านางาสูรมันจะมันก็จะเป็นพลังแบบเชิงออกเป็นผู้หญิงผู้หญิงหน่อยซึ่งมันก็จะมีอยู่ตัวหนึ่งครับผมที่มันนั้นมีความสามารถในทั้งเป็นพลังของผู้ชายแล้วก็เป็นพลังของผู้หญิงไปในตัวด้วยซึ่งเทพองค์นี้ครับผมจะมีชื่อว่าโยมันโทนั่นเองซึ่งโยมันโทนะครับผมมันเป็นโดยที่ผมก็สงสัยอยู่นะครับว่าว่าผมจะให้ทางไอ้ตัวหายนะสวรรค์ของทางราชันโลวิสโวงนี่ ทางโยมันโธกับทางคาตุกานี่ครับผมมันก็เหมือนกับว่ามันเป็นเทพ2องค์นี้มันก็จะเป็นตัวแทนของทางหายนะสวรรค์นั่นเองซึ่งทางโยมันโธนะครับผมมันนั้นเป็นเทพที่มันออกจะเป็นแนวเชิงผู้หญิงหน่อยแล้วมันก็ว่ากันว่ามันนั้นมีพลังเทียบเท่ากับทางคาตุกาเลยซึ่งก็แปลว่ามันนั้นก็น่าจะสามารถใช้พลังของทางคาตุกาได้และมันก็จะมีความออกเป็นแนวผู้หญิงหน่อย ซึ่งมันก็จะตรงกับทางหายใจนัสวรร์ซึ่งทางหายใจนัสวรร์ก็จะเป็นพลังของทั้งสองเพศรวมกันนะครับก็คือเป็นนักบ,บวชสีชาติที่ชื่อก็บอกแล้วมันน่าจะเกี่ยวกับเปลวเพลิงอะไรสักอย่างแน่นอนแล้วก็เป็นพลังของทางนางอสูรที่ต้องเกี่ยวกับผู้หญิงอย่างแน่นอนมันนั้นก็จะตรงกับทางโยมันโทนะครับผมแค่ <c oughs> ดูรูปร่างก็อาจจะใช่แล้ว ซึ่งในตัวนี้นะครับผมถ้าหาใครมีเปรียบเทียบได้ดีกว่าผมก็เขียนมาบอกได้นะครับโดยตัวต่อมานะครับผมนั่นก็คือบิดาแห่งมวลมานปรมุกแห่งผู้กายพันบอกเกินแห่งคาสอบโดยที่ตัวของบิดาแห่งมวลมานนะครับผมมันนั่นจะเป็นพลังนะที่แยกตัวออกมาจากทางเทพองค์หนึ่งครับที่มีชื่อว่าพฤทธามาตายความปัรถนาบิดาแห่งมวลมานผู้กูลร้องจนชั่วกับชั่วกาลเทพผู้ปัสจักหัวใจและก็ตามชื่อนะครับผมพฤทธามาตายความปัรถนานี้ได้มีชื่อของบิดาแห่งมวลมานซึ่งคําว่า ah บิดาแห่งมวลมานีันก็จะตรงงกับเทพอค์หนนึ่งในยงน นชนั่นก็คือทางเทพที่มีชื่อว่าแอปบรอดซึ่งทางเทพแอปบรอดนะครับมันก็ได้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นต้นตอแห่งความสโสกโศกซึ่งมันนั้นก็จะตรงกับทางบิดาแห่งมวลมาร์บอกเกิดในคำสาบซึ่งก็จะเป็นพลังของพฤษามาตายความปรารถนาและผมก็คิดว่าไอ้พฤษามาตายความปรารถนานี้ก็น่าจะตรงกับทางแอปบรอดในตำนานคาทูลูอย่างแน่นอน โดยต่อมานะครับผมเทพองค์นี้เป็นเทพองค์ที่ผมค่อนข้างที่จะงงๆกับมันนิดหนึ่งครับว่าจะเปรียบเทียบกับตัวไหนดีซึ่งเทพองนี้ครับจะมีชื่อว่าปีศาจแห่งความรู้ปริศนาอันคุ้มค้ั่งโดยที่เทพองคนี้ครับผมปีศาจแห่งความรู้นะเพิ่งผมก็ยังงงอยู่นะครับว่าไอปีศาจแห่งความรู้นี่มันจะมีพลังอะไรเพราะเพราะว่าในเรื่องราชันลูกพิสหวงนี่มันก็แทบจะไม่เปิดเผยอะไรออกมาเลยนะครับแต่ว่าคําว่าปีศาจแห่งความรู้นะครับผมชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าปีศาจแห่งความรู้แปลว่ามันต้องต้องฉลาดแล้วมันก็ต้องม เล่ีมันต่างกันนะซึ่งเทพที่มันว่าฉลาดนะครับในจัก,กรวาลเลฟค้าน,นี่มันจะตรงกับทางยอร์กโซทอสแต่ว่ามันก็จะมีเทพอยู่องค์หนึ่งนะครับผมที่ว่ากันว่ามันเป็นเทพที่ฉลาดเอามากๆเป็นเทพที่ฉลาดรอเรมาจากทางยอร์กโซทอสเลยนั่นก็คือทางยิบสตอร ซึ่งผมก็คิดว่าปีศาจแห่งความรู้นี่ครับมันน่าก็จะตรงกับทางยิบสตอและชื่อก็บอกแลลวครับว่ามันนั่นน่ะเป็นปีศาจซึ่งทางยิบสตอนะครับผมรูปร่างของมันนี่ก็จะมีปีกข้างขาวที่อ่างอออกมาจากด้านหลังแล้วรูปร่างหน้าตาของมันก็จะเหมือนกับทางปีศาจเพราะฉะนั้นล่ะก็ปีศาจแห่งความรู้ก็น่าจะเป็นทางยิบสตอสุเทพองค์สุดท้ายในจักรวาลราชลูกพี่ลูงนะครับที่เราจะมากล่าวถึงในวันนี้นั่นก็คือทางกุญแจแห่งแสงภาวะสับสนไม่สิ้นสุดร่างแปลงแห่งชะตากรรมซึึ่่่่่่่งงงงชืออกกกก็็็บบแแแแลวววคครรัาาาาาาาเเปปนนนนุุญญจจหหสซตทูะพ แห่งแสงนี่คุณน่าจะรู้เลยว่ามันนั้นคืออะไรใช่แล้วครับมันนั่นก็คือกุญแจเดอะซิวเวอร์คีย์กุญแจสีเงินนั่นเองพอพูดถึงกุญแจสีเงินนะครับผมมันนั่นก็จะมีเทพอยู่องค์หนึ่งที่เป็นเจ้าแห่งกุญแจสีเงินนี้นั่นก็คืออุนอัตทวิลนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วก็กุญแจแห่งแสงของทางราชาลบิสวงก็จะตรงกับทางอุนอัตทวิวของทางตำนานคาทูลูนั่นเองครับผม ซึ่งคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมหากผมสามารถจับเชื่อมโยงเทพองค์ไหนเพิ่มเติมได้ผมจะมาเล่าให้ฟังในคลิปถัดไปนะครับแต่เอาเป็นว่าในคลิปนี้ผมจับได้ประมาณเท่านี้ก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดเขียนแก้ได้เลยครับผมเพราะว่ามันนั้นอาจจะเป็นแนวการคาดเดามากก่อว่ามันเชิงจะเป็นแฟกต์จริงๆนะแต่ว่าแต่แฟกต์จริงๆนะครับก็คือว่าทางคุณปำหม,มึกนี่ได้แรงบันดาลใจมาจากทางตำนานคาทูลูแน่นอนเพราะฉะน,นั้นเราก็เราก็สามารถจับเชื่อมโยงกันได้ครับผมว่าเทพองค์นี้มันตรงกับเทพองค์ไหนอะไรประมาณนีีี้้้นนนนสสาาาาาหรัับวพกกใมม่่โออดดดททไงงงชต หน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้เ,เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ